พี่มุกพ่ออยากได้ทีวีใหม่อ่ะแม่คะสวยไหมสวยสิอุ้ยเครื่องใหญ่ขนาดนี้เอาไปไว้ที่ห้องนอนพอดนะดูหนังกันเพลินเลยพอดทีวีเครื่องนี้มันแพงมากเลยนะดูสิผ่อนเดือนละ 5,000 เนี่ยพอดจะผ่อนไหวหรอพี่มุกจะอะไรนักหนาเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าผ่อนได้ด้วยนะพี่มีบัตรเครดิตไม่ใช่หรอพี่ผ่อนให้พอดได้ไหมได้ไหมคะน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 ะไม่ได้หรอกพอดพี่ไม่อยากเป็นหนี้อีกแล้วอะแค่หนี้ที่พี่มีอยู่เนี่ยพี่ก็ผ่อนไม่ไหวแล้วนะแต่พอดอยากได้จริงๆพอดลองดูเครื่องอื่นไหมดูสิราคาถูกๆก็มีตั้งเยอะอะเอาไหมไม่เอาอะพอดอยากได้เครื่องใหญ่ๆนี่ทำไมอะใช้แค่ชื่อพี่เป็นคนผ่อนไม่ได้หรอพอดจะจ่ายเองก็ได้นะนะพี่มุกนะ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 ได้ไหมนะแม่พอดอยากได้ได้ไหมพี่มุกอ๋อน้องไม่ขอร้องแล้วก็ผ่อนให้มันไปไปจะอะไรกันนะกันหนาหรือแกจะให้แม่ไปยืนขายของงกงกงกเอาเงินมาซื้อให้มันอ่ะก็ได้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวมุกเอาบัตรมุกผ่อนให้น้องก็ได้ค่ะเย้ขอบคุณนะคะพี่มุกเรียบร้อยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวตอนใหม่ทางเราจะเอาทีวีไปส่งให้ที่บ้านนะครับขอบคุณนะคะพี่มุกขอบคุณนะพอสัญญาเลยว่าพอเนี่ยจะผ่อนในตรงทุกเดือนพูดแล้วนะเอาพัดลมเพิ่มอีกตัวไหมอะไรนะไม่เอาแอร์หรอกลับกันดีกว่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะผมอตินะครับเป็นพนักงานของบริษัทกันและกันพาณิชย์คุณมุกได้ทำการซื้อทีวี50นิ้วแต่คุณมุกไม่ได้ผ่อนชำระสินค้าให้กับทางบริษัทตามที่กำหนดไว้นะครับนี่เป็นเอกสารผิดนัดชำระหนี้ครับผมไม่ได้ผ่อนหรอคะใช่ครับไม่ได้จ่ายแต่งวดแรกเลยเหรอคะใช่แล้วครับคุณมุกคุณมุกจะให้ผมยึดทีวีวันนี้เลยไหมครับหรือว่าจะจ่ายย้อนหลังแต่ถ้าคุณมุกจะให้ผมยึดทีวีวันนี้คุณมุกจะต้องเสียค่าดอกเบี้ยค่าปรับเนื่องจากคุณมุกผิดสัญญาในการผ่อนชำระสินค้าครับผมฉันขอเวลาสักวัน2วันได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวทางเราจะให้เวลาคุณมุก2วันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับมาใหม่อีกทีขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับมุกใครมาเมื่อกี้พนักงานที่ร้านทีวีที่เราผ่อนน่ะเขาบอกว่าพอดเนี่ยไม่เคยจ่ายค่างวดสักงวดเลยนะแม่ใช่พนักงานร้านทีวีจริงหรือเปล่าสมัยเนี้ยมิจฉาชีพยิ่งเยอะอยู่ด้วยใช่แล้วแม่มุกอ่านเอกสารครบแล้วแล้วแบบนี้มุกจะทำยังไงอ่ะชื่อก็เป็นชื่อมุกเครดิตก็เป็นของมุกอ่ะตายละแล้วนี่จะทำไงดีเนี่ยถ้าเกิดเขามายึดทีวีเป็นจริงอ่ะไอ้พอดมันต้องโมโหแน่เลยอ่ะมุกคิดไว้แล้วต้องเป็นแบบนี้อ่ะพอดมันไม่ยอมใส่แน่แน่มุกรู้จักนิสัยน้องดีแล้วแบบนี้มุกจะทำยังไงอ่ะแม่ชื่อก็เป็นชื่อมุกคนที่เดือดร้อนก็คือมุกนะเออเดี๋ยวแม่ไปคุยกับพอดให้เองถ้ามันไม่ยอมจ่ายจริงอ่ะเดี๋ยวแม่เอาเงินเก็บแม่มาจ่ายให้ต้องวอยวายหรอกนะจุกจังมันเกิดน้ำแบมเข้าใจจ้ะพอดไม่พี่มุกมีอะไรเอาไปดูซะมันมาจากร้านทีวีที่เราผ่อนเขาบอกว่าพอดเนี่ยไม่ได้จ่ายค่างวดสักงวดเลยนะทีวีน่าหรอพอดลืมบอกพี่อ่ะแต่ซื้อมาพอดก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์เลยอ่ะพอดแทบไม่ได้ใช้เลยแล้วทำไมพอดไม่บอกพี่ล่ะพอดเอาไปขายก็ได้นี่ทีวีต้องใหม่อ่ะก็พอดพยายามแล้วมันไม่มีใครซื้อให้ทำไงอ่ะไม่รู้แหละพอดทำไงก็ได้หาเงินมาจ่ายค่างวด3เดือนก่อนหน้านี้พอดรู้หรือเปล่าพี่เสียเครดิตนะพอดไม่ทำให้พี่เสียเครดิตหรอก
ยังไงพรก็จะหาเงินมาจ่ายให้ได้แหละแล้วพ่อจะหาเงินมาจากไหนพ่อทำเรื่องกู้เงินไว้ละกู้เงินพ่อจะกู้เงินทำไมขนาดค่าผ่อนทีวีพ่อยังทำไม่ได้เลยแล้วนี่ทำอะไรมาปาร์ตี้งั้นเหรอแล้วทำไมไม่ไปเรียนนี่พี่มุกนี่มันเกิดเพื่อนพอดนะพี่มาทำให้เสียบรรยากาศนี้ได้ไงพี่กลับบ้านไปเลยนะไม่เป็นไรนะพ่อแกกินกันต่อเลยมาเดี๋ยวก่อนนะคะนี่จะยกทีวีไปไหนอะคะคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าไม่ได้จ่ายค่าทีวีมา4งวดแล้วนะครับแล้วในสัญญาก็แจ้งไว้แล้วว่าทางเราสามารถยึดทรัพย์สินของคุณลูกค้าได้ครับไม่ได้จ่ายหรอคะใจเย็นก่อนนะคะฉันขอเวลาอีกสัก 2-3 วันได้ไหมคะขอร้องแล้วค่ะนะคะคือเราต้องทำตามหน้าที่นะครับขออนุญาตด้วยนะครับคุณคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณไม่ได้จริงๆครับมุกอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมคนพวกนั้นมายกทีวีออกจากบ้านเราเฉยเลยอ่ะมุกต้องถามแม่มากกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ดูน้องยังไงอ่ะน้องถึงเป็นหนี้แบบนี้แล้วปล่อยให้คนอื่นยกทีวีไปแบบนี้อ่ะแม่แม่รู้หรือเปล่าว่าพรไม่เคยจ่ายค่างวดเลยนะแล้วคนที่เสียเครดิตก็คือมุกพรไม่จ่ายก็เท่ากับมุกไม่จ่ายนะเออเดี๋ยวแม่ไปคุยกับน้องให้น้องมันยังเด็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพอเถอะแม่มุกรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะทำไมมุกต้องมาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่มุกไม่ได้ทำด้วยอ่ะแม่จะให้มุกทำยังไงจ่ายหนี้แทนน้องอ่ะเหรอทั้งที่เงินมุกไม่พอใช้เนี่ยนะแล้วไหนแม่บอกว่าแม่จะจ่ายค่างวดให้น้องไงแกก็รู้แม่ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายที่ไหนจะจ่ายมุกเหนื่อยมากพอแล้วแม่ไหนจะค่าบ้านค่ารถให้เงินเดือนแม่ส่งน้องเรียนอีกมุกไม่อยากแบกรับภาระอะไรแบบนี้แล้วอะมุกว่ามุกจะย้ายออกนะแม่นี่แม่ทำอะไรอ่ะนี่มันบ้านเรานะแม่แม่จะขายได้ไงก็เพราะว่าพอดก่อนนี่ไม่หยุดไงล่ะแม่ไม่มีปัญญาจะตามใช้นี่ให้พอดแล้วทำไมไม่รู้จักทำตัวให้มันดีๆเหมือนพี่มุกเขาบ้างทำไมไม่รู้จักตั้งใจเรียนสร้างแต่ปัญหาให้แม่ตลอดเลยเป็นเกียรติของแม่แม่พี่ดีใจนะที่แกคิดได้แล้วก็เรียนจนจบพี่ภูมิใจในตัวแกมากเลยนะขอบคุณนะคะแม่พี่มุกแม่พรขอโทษนะคะที่ผ่านมาพอทำตัวไม่น่ารักเลยอ่ะยังไม่ใส่เขี้ยวแต่ใจด้วยอ่ะแต่ว่าต่อไปเนี้ยพอสัญญานะเราพอจะตั้งใจทำงานHAHAHA
จอตัวสักทีนะหนูน้อยหนูครับหนูบอกพี่ได้ไหมว่าหนูเอากระเป๋าซ่อนไว้ที่ไหนหนูจะบอกที่ซ่อนกระเป๋าให้พวกพี่ตำรวจก็ได้ค่ะแต่พี่ตำรวจช่วยแม่หนูก่อนนะคะช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยหมวดครับเราเชื่อคำพูดเด็กนี่ไม่ได้นะครับเผื่อเด็กนี่โกหกครับหนูจ๊ะหนูเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะอย่าเอาไปเลยนะคะเอามานี่ฉันบอกอย่าเอาไปเลยไปไปแม่แม่มานี่แม่ช่วยด้วยหมดวินเอาล่ะเด็กน้อยตอนนี้พี่ช่วยแม่ของหนูนะแล้วหนูจะบอกได้ยังว่ากระเป๋าอยู่ไหนอ่ะตามหนูมาค่ะเห็นไหมครับผู้หมวดผมบอกแล้วว่าเด็กคนนี้ต้องโกหกเราแน่ๆหนูไม่ได้เป็นเด็กโกหกนะคะถึงกระเป๋าจะหายไปแต่เงินก็ยังอยู่ครบค่ะแล้วเงินอยู่ไหนล่ะครับหนูเก่งมากเลยจ้ะเงินนี้เป็นเงินที่รัฐบาลให้มาเพื่อตั้งด่านสกัดจับคนร้ายอ่ะเก็บเร็วแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยรักเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันปวดท้องอ่ะพี่ตีนี่คุณทำไมไม่ดูตามาตาเรือบ้างเลยอ่ะไม่เห็นหรอว่าภรรยาผมท้องอยู่อ่ะถ้าลูกผมเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ผมเอาคุณตายแน่นี่ฉันผิดเหรอคุณเดินตามหลังฉันมาฉันผิดหรือไงปวดท้องมากเลยอ่ะพี่ตีเนี่ยเห็นไหมภรรยาผมปวดท้องอ่ะพี่รักไหวไหมไหวอ่ะฉันว่าเรารีบเข้างานดีกว่านะแขกน่าจะเยอะแล้วอ่ะแน่ใจนะครับว่าไม่เป็นอะไรไปก็ไปครับคนไม่ตั้งใจดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยแตงโมแตงโมฉันหายไปไหนเนี่ยน้อยคิดจะขโมยแตงโมฉันเหรอเจอดีแน่ไหวแน่นะนี่รอนหรือเปล่าคุณอีกแล้วเหรอพวกผม2คนจะขโมยแตงโมคุณทำไมแตงโมลูกแค่ไม่กี่บาทไม่กี่บา
ันกันเหรอโอ้โหคิดว่าตัวเองแต่งตัวดูดีขนาดนี้จะขโมยแตงโมมันผิดนะเว้ยนี่คุณอย่าเวอร์ได้ไหมแตงโมลูกเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะจ่ายให้จ่ายให้เหรอโอ้คิดว่ารวยมากไงรวยแล้วจะทำอะไรก็ได้กันเหรอเอาเงินมาขู่กันเหรอนี่คุณผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะคุณอยากประชดประชันได้ไหมเท่าไหร่บอกมาโอ้ฉันหางานด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันคุณจะมาดูถูกฉันแบบนี้ไม่ได้คุณไม่เห็นเลยว่าแตงโมฉันแตกขนาดนี้ก็แปลว่าขโมยเว้ยดูสังเกตดูบอกมาว่ากี่บาทฉันว่าเรารีบกลับเข้าไปในงานดีกว่าค่ะฉันกลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะมาทำร้ายฉันอีกอะค่ะครับครับผมจะบอกอะไรคุณให้นะถ้าคุณยังตามพวกเราสองคนมาอีกแล้วก็ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณแน่ไปกันเถอะที่รักไม่กลัวหรอกเว้ยแตงโมฉันเชิญคู่บ่าวสาวเซ็นทะเบียนสมรสตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วทั้งคู่จะถือว่าเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะทรัพย์สินที่หาได้หลังจากนี้จะถือว่าเป็นสินสมรสต้องหารครึ่งกันค่ะเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่ผมจะเซ็นทะเบียนสมรสผมต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนพี่ติจะพิสูจน์อะไรอีกล่ะคะท้องฉันแก่ใกล้คลอดขนาดนี้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วค่ะเซ็นเลยดีกว่าไม่ได้นะครับที่รักทุกคนต้องรู้เรื่องนี้ทุกคนครับทุกคนคิดว่าผมจะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวครับลูกสาวค่ะลูกชายค่ะลูกชายครับงั้นเรามาพิสูจน์กันเลยครับผม3 2 1ผมได้ลูกสาวครับฉันคุณไม่ได้ลูกสาวอะไรทั้งนั้นอะนี่คุณมาที่นี่อีกทำไมเนี่ยพี่ติค่ะพี่ติรีบไล่มันออกไปดีกว่าค่ะฉันกลัวมันจะมาทำร้ายฉันอีกอะนี่คุณตั้งใจที่จะมาทำลายงานแต่งของพวกเราสองคนใช่ไหมปล่อยไปเถอะฉันมาช่วยมันมากกว่าไอ้คุณไม่ได้ท้องหรอกเหรอนี่คุณโกหกผมงั้นหรอคุณโดนหลอกแล้วล่ะฉันสงสัยตั้งแต่เอาแตงโมฉันไปยัดที่ท้องแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่อติฉันอธิบายได้อ่ะคือฉันรักพี่มากฉันกลัวว่าถ้าฉันไม่ท้องพี่จะทิ้งฉันน่ะแล้วเราจะไม่ได้แต่งงานอ่ะพี่ไม่ผมจะไม่แต่งงานกับไอ้เพราะว่าความเชื่อใจที่ผมมีให้ไอ้มันหายไปหมดแล้ว